คลิปนี้อัดไว้ดูกันลืมนะครับนานๆใช้ทีตู้เชื่อมมิกจาสิกนะครับรุ่นนี้นะครับ MIG160 นะครับวิธีการต่อสายมันจะมี2แบบนะครับผมใช้ลวดเชื่อมแบบฟักคอคือไม่ใช้แก๊สนะครับมันจะต่อสายแบบดีเซนนะครับคือกาวต่อเข้ากับขั้วบวกเส้นล่างนะครับเห็นไหมครับขั้วบวกปึ๊บวิ่งต่อเข้ากับสายกาวนะครับส่วนขั้วลบนะครับต่อเข้ากับลวดเชื่อมนะครับสายที่ออกมาจากตู้จะต่อเข้าไปที่ขั้วลบนะครับมันจะวิ่งออกไปที่ลวดเชื่อมโผล่ออกมาที่หัวเชื่อมตรงนี้นะครับวิธีการปรับไฟปรับ2ปุ่มนี้นะครับอันนี้ปรับไฟอันนี้ปรับสปีดลวดเชื่อมนะครับตรงนี้ปรับสวิตช์ไปที่มิกนะครับก็ลวดฟักคอต่อประมาณนี้ส่วนใครจะเชื่อมโดยใช้แก๊สนะครับก็มาต่อแบบนี้นะครับก็แค่สลับสายบนกับสายล่างกับทางกันนะครับ